หยอดล่องครับล่องน้อยมีตัวโดนแน่ก็เป็นอย่างโตๆเนาะเฮ้ยตัวเล็กกัดไม่เอาปล่อย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 มาแล้วครับตามหาตัวใหญ่ครับตัวเล็กกัดอีกอ่ะเน้นตัวใหญ่ครับตัวเล็กไม่ค่อยอยากมองบิ๊กบิ๊กไปแล้วหมดกัดครับกัดแล้วกัดแล้วนอนเลยนอนนิ่งครับนอนนิ่งเอ้าหลุดโอ้โหลงวิทย์วิทย์มาฝั่งซ้ายก็ดีแล้วครับจะได้หลุดมันบกแหมพลาดเลยครับเดี๋ยวลองตีใหม่กัดอยู่ไหมอยู่ไหมยังอยู่ครับส่งเขายาวส่งยาวยาวอุ้ยรู้ที่แล้วแรงดีจริงๆแล้วตัวก็เปี้ยกเดี๋ยวนี้ก็คือปลาตัวมันเล็กครับแล้วตัวเบ็ดตัวมันใหญ่ก็กินแบบไม่ค่อยเกินแต่ก็ยังกินได้นะครับช่องสายแดดเดียวก็เดี๋ยวปล่อยที่เดิมเลยตัวแรกน่าจะตัวบานนะครับหลุดก็อย่างต้องโตครับตัวเล็กเกินก็ปล่อยข้างๆครับที่เดิมนะครับมันเป็นร่องเล็กๆนะครับโยนตรงนี้เลยลงน้ำนะครับก็โอเคครับกบเป็นยาวๆโตๆนะครับก็ตัวเบ็ด2โอครับถ้าตัวเล็กกินต้องส่งนานนะครับถ้าส่งไม่นานเดี๋ยวมันเกินไปเลยครับขามจะขาดก็แล้วอย่างครับคือหางครับหางถ้าวัดแรงอ่ะมันจะครอบหลุดครับก็คือแนะนำครับต้องเย็บครับเข็มเย็บครับเย็บเข้าไปกันเนี้ยครับแล้วก็ผูกไปเทครับได้เรื่องกูแบ่งตกโตครับสุดยอดครับผม